สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกานาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16 เราเรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook YouTube อปพลิเคช t i ท t กต k อกอินสต a แกรมและ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง YouTube อย่าลืมกด s u b s c r i b e ที่ข่าวข่าวชาแนลจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจกสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพตลอดช่วงเวลาของรายการเราในวันนี้ยังคงมีเนื้อหาสาระที่หลากหลายเช่นเคยนะคะเริ่มตน้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของ การดื่มกาแฟค่ะว่าคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าคนที่เป็นโรคบางโรคไม่สามารถดื่มกาแฟได้จะมีโรคอะไรบ้างในขณะเดียวกันก็จะมีเคล็ดลับในการกินยาให้ได้ประสิทธิภาพที่สำคัญเลยห้ามกินยากับเครื่องดื่มชนิดไหนนอกจากนี้นะคะจะพาไปติดตามกลโกงของมิจฉาชีพที่จอหลอกให้รัก หลอกให้หลงแล้วสุดท้ายก็หลอกให้โอนเงินให้ในขณะที่คนส่งยิ้มกับจุมลุยเองค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามชีวิตของคุณแม่ต้องสู้ที่คนเดียวเท่านั้นแหละหาเงินเลี้ยง4ชีวิตในครอบครัวซึ่งก็รวมถึงคุณยายที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและลูกหลานได้แต่รอคอยว่าสักวันหนึ่งจะมีหน่วยงานเข้ามาให้การช่วยเหลือพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ นั่นเหรออยู่คนเดียวมานานนะ่ะอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุอาหมอทีก็หนักหน่อยร้รอนร้อนหนาวหนาวราดดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุ่นโชคนิดๆหน่อยๆวั<อ>นนี้ถูกาอยู่นะส่วนบ,บ้านช่องก็พอมีที่สุกหัวนอนอกับเขาเท่านี้แหละคะ่ะฝากเงินและซื้อสหกรณอทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน วิฤอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียน้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมขากาแฟคงจะเป็นเครื่องดื่มในใจของใครหลายหลายคนแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถดื่มกาแฟได้เหมือนกันหมดนะคะยกตัวอย่างเช่นช่วงวัยที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะอาจจะส่งผลทำให้หลายคนดื่มกาแฟได้หรือดื่มกาแฟไม่ได้เพราะ อาจจะมีโรคตามมาและโรคบางโรคคุณผู้ชมไม่สามารถดื่มกาแฟได้เพราะจะก่อให้เกิดอันตารายนะคะวันนี้เราจะนำข้อมูลมาฝากกันว่าโรคอะไรบ้างถ้าเกิดคุณเป็นแล้วไม่ควรดื่มกาแฟนอกเหนือจากนี้ก็ยังจะมีข้อมูลทิ้งท้ายกันเพิ่มเติมด้วยการกินยารักษาโรคห้ามกินกับเครื่องดื่มอะไรเพราะจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพและการรักษาไปติดตามข้อมูลด้วยกันเลยค่ะ กาแฟเป็นเครื่องดื่มประจำวันที่หลายคนอาจจะเริ่มดื่มมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วนะคะแต่พอเวลาผ่านไปก็อาจจะมีภาวะเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นทําให้การดื่มกาแฟของเราอาจจะไม่ฟินเหมือนเมื่อก่อนดื่มกาแฟแล้วเราอาจจะรู้สึกไม่สบายตัวหรือไปกระตุ้นอาการป่วยเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้กาแฟมีโทษกับร่างกายเรามาดูกันนะคะว่าป่วยโรคอะไรบ้างที่ควรจะเลี่ยงกาแฟหโรคนอนไม่หลับ เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่ากาแฟมีคาเฟอีนที่ทำให้รู้สึกตื่นตัวเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการนอนไม่หลับเรื้อรงังควรจะหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟโดยเฉพาะในช่วงหลังเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ 2. ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมอาการไม่ได้ กาแฟมีทั้งคาเฟอีนและสารกลุ่มไดเทอร์พีนซึ่งจะมีฤทธิ์เพิ่มการทำงานของหัวใจทำให้หลอดเลือดหดตัวส่งผลให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นได้การดื่มกาแฟในปริมาณมากจึงอาจทำให้ใจสั่นกระสับกระส่ายและความดันโลหิตเพิ่มขึ้นชั่วขณะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากมีภาวะความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว และควบคุมอาการไม่ได้ก็ควรต้องหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟปริมาณมากในเวลาใกล้เคียงกันโดยควรจะดื่มกาแฟเพียงวันละครั้งหรือให้ห่างกันอย่างน้อย4ชั่วโมงเป็นอย่างตา่ำเนื่องจากธิ์ของกาแฟจะส่งผลต่อความดันโลหิตได้นาน1-3ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ก็ไม่ควรจะดื่มกาแฟก่อนไปทำกิจกรรมหนักๆเช่นไปออกกำลังกายไปวิ่งไปยกน้ำหนักเพราะจะยิ่งทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นไปอีก 3. ต้อหินคุณผู้ชมทราบไหมคะคาเฟอีนมีผลทำให้ความดันตาสูงได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้ป่วยโรคต้อหินที่จำเป็นต้องควบคุมความดันตาให้อยู่ในระดับดี ก็ควรต้องหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟชาหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนซึ่งก็จะรวมไปถึงเครื่องดื่มชูกําลังและน้ําอัดลมด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดอยากดื่มอันนี้ก็ได้แต่ก็ต้องจํากัดปริมาณคาเฟอีนให้ไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อวันค่ะโดยกาแฟ1แก้วอันนี้เกินแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสี่ยงอาการต้อหินหนักกว่าที่เป็นอยู่เราก็เลยแนะนำงดการดื่มกาแฟไปเลยดีกว่าค่ะ 4. โรคไขมันในเลือดสูงสารในกลุ่มไดเทอร์พีนที่อยู่ในกาแฟจะส่งผลทำให้คอเลสเตอรอลโดยรวม LDL คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงควรต้องหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟสดหรือกาแฟต้มที่ไม่ผ่านการกรองเนื่องจากริ์กาแฟอาจทำให้ร่างกายคุมระดับไขมันในเลือดได้ไม่ดีนะัก เมื่อเราเกิดอาการป่วยไข้หากเป็นอาการเล็กๆน้อยๆเราก็มักจะไปหาซื้อยามารับประทานเองหรือแม้แต่ในกรณีที่ไม่ได้แอดมิดไปพบแพทย์แล้วรับยาก,กลับมาที่บ้านบ่อยครั้งเหมือนกันนะคะที่เรามักจะลืมใส่ใจวิธีกินยาที่ถูกต้องซึ่งก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดผลกระทบตั้งแต่ระดับเบาๆอย่างยาไม่ออกฤทธิต่อร่างกาย หรือบางกรณีการกินยาคู่กับเครื่องดื่มบางอย่างก็อาจจะส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเพิ่มโอกาสการเสียชีวิตได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพเราจะมาย้ำกันอีกครั้งถึงวิธีกินยาที่ได้ประสิทธิภาพและปลอดภยัยซึ่งในวันนี้จะมาดูกันนะคะว่าเอาเข้าจริงๆเขาห้ามกินยากับเครื่องดื่มอะไรบ้างค่ะ 1. นนม เนื่องจากนมเป็นโปรโตีนชนิดที่ช่วยเคลือบกระเพาะอาหารซึ่งก็อาจจะไปขัดขวางการดูดซึมยา ทำให้ตัวยาไม่สามารถออกฤทธิ์ในการรักษาได้นอกจากนี้แคลเซียมในนมก็ยังมีผลต่อการดูดซึมของยาอีกด้วยค่ะโดยเฉพาะการกินยาปฏิชีวนะบางตัวหรือยาฆ่าเชื้อบางชนิดที่แคลเซียมจากนมจะเข้าไปจับตัวยาปฏิชีวนะทําให้ยาที่เรากินเข้าไปเพื่อหวังผลในการรักษาอาการอักเสบส่วนต่างๆไม่สามารถจะเข้าไปถึงพื้นที่ที่ควรได้รับการรักษาด้วยตัวยาได้ก็จะเท่ากับการกินยาปฏิชีวนะในครั้งนี้ มีผลเป็นโมฆะนั่นเองนอกจากนมแล้วกาแฟด้วยเชื่อว่าหลายคนเคยกินยาคู่กับกาแฟนะคะซึ่งแน่นอนลหละอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากนักถ้าเกิดคุณไม่ได้กินกาแฟคู่กับแคลเซียมในรูปแบบวิตามินหรืออาหารเสริมเพราะถ้าคุณดื่มกาแฟคู่กับแคลเซียมก็จะเหมือนกับกินแคลเซียมเล่นๆเ,เสียงเงินไปฟรีๆค่ะเนื่องจากกาแฟมีฤทธิ์ขับแคลเซียมออกจากร่างกายนั่นเอง นอกจากนี้ในกรณีที่อันตร,รายก็คือการดื่มกาแฟกับยากลุ่มแก้วัดหรือ,อยาขยายหลอดลมอันนี้ต้องขอเตือนไว้เลยนะคะว่าอย่าไปกินยาขยายหลอดลมพร้อมกับการดื่มกาแฟเด็ดขาดเพราะกาแฟ มีฤทธิ์ทำให้หัวใจเต้นเร็วเช่นเดียวกันกับยาขยายหลอดลมที่จะมีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของหัวใจเพราะฉะนั้นเมื่อกินพร้อมกันก็อาจทำให้เกิดอาการใจสั่นรวมทั้งภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้หรือในคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วเคสนี้ถือว่าอันตรายมากทีเดียวค่ะ 3. น้ำอัดลมน้ำอัดลมจะมีทั้งกรดและคาเฟอีนเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะกินยาก,กับการดื่มน้ำอัดลม โดยเฉพาะยาขยายหลอดลมที่คาเฟอีนในน้ำอัดลมจะเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจรวมไปถึงคนที่เป็นโรคก,กระเพาะการกินยาลดกรดกับน้ำอัดลมอาจทำให้ตัวยาไม่สามารถลดกรดในกระเพาะอาหารได้เนื่องจากในกระเพาะอาหารมีกรดจากน้ำอัดลมมาให้ยาจัดการจนหมดฤทธิ์ยาไปซะก่อนส่งผลทำให้กระเพาะอาหารไม่ได้รับยาลดกรดไปช่วยเคลือบกระเพาะนั่นเองค่ะ 4. น้าผลไม้ น้ำผลไม้เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก็ไม่ควรจะกินคู่กับยาโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวไม่ควรจะกินคู่กับยาลดกรดนะคะเนื่องจากคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารที่ต้องกินยาลดกรดนั้นจะมีภาวะร่างกายหลังกรดเกินปกติอยู่แล้วดังนั้นถ้าห่างดื่มน้ำผลไม้ที่มีกรดเพิ่มเข้าไปอีก ตัวยาเคลือบกระเพาะอาหารหรือ,อยาลดกรดอาจต้านทานไม่ไหวหรือออกฤทธิ์ลดกรดได้แต่ในส่วนของน้ําผลไม้มีกรดที่เราดื่มเข้าไปก็จะกลายเป็นว่ากระเพาะอาหารต้องอเผชิญกับกรดโดยลําพังอย่างไรซึ่งผู้ช่วยใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วการกินยายอย่างปลอดภยัยและได้ประสิทธิภาพในการรักษาโรคและอาการป่วยได้ดีที่สุดนั่นคือการกินยาคู่กับน้ําเปล่านั่นเองเพราะน้ําเปล่า คือตัวละลายยาที่ดีที่สุดและทางที่ดีควรกินยากับน้ำในอุณหภูมิห้องโดยเฉพาะคนที่เป็นหวดัดมีอาการเจ็บคอซึ่งอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าเรากินยาไม่ถูกวิธีแล้วก็จะทำให้ยาซึ่งเรากินเข้าไปทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นว่าทบทวนกันหน่อยแล้วกันค่ะยาที่เขาให้กินก่อนอาหารเราต้องกินก่อนอาหารอย่างน้อย30นาทีคือกินตอนที่ท้องว่างค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลืมกิน ท่ามื้อนั้นไปเลยก็ได้ในขณะที่ยาหลังอาหารควรที่จะต้องกินหลังอาหาร15-30นาทีส่วนยาที่ระบุไว้เลยว่าให้กินหลังอาหารทันทีก็ต้องกินทันทีหลังจากที่กินอาหารเสร็จนะคะส่วนยาที่ระบุไว้ว่าให้กินก่อนนอนก็ต้องกินก่อนที่จะเข้านอน15-30นาทีเช่นเดียวกัน เอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หลังจากนั้นในช่วงหน้าคนเตือนภัยมาติดตามกลโกลงของมิจฉาชีพที่หลอกให้รักหลอกให้หลงแล้วสุดท้ายก็หลอกให้โอนเงินให้สักครู่เดียวค่ะ วิฤอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียน้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ู่คนเดียวมานานนะอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหนากินมากลูวงสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร,ร้อนร้อนเหนาเหนารอดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุ่นโชคนิดๆหน่อยๆเม่อวนันถูกใจอย,อยู่นะเ่ินบ้านช่าก็พอมีที่สุขหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเลยและซึกสลักรวมทรัพย์ของธนาคารอาคารสง,งเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลไอ้ยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนเตือนภัยค่ะเรายังคงเน้นย้ำเรื่องของกลโกงของมิจฉาชีพที่จะมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนในหลากหลายรูปแบบมีการพัฒนามีการปรับเปลี่ยนวิธีการหลอกลวงประชาชนตลอดเวลาเลยนะคะที่ผ่านผานมาเนี่ยนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบถึงวิธีการหลอกลวงของแก๊ง call center ในหลากหลายรูปแบบ มาในวันนี้ค่ะเราก็ยังคงเน้นย้ำเพราะอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันตลอดเวลานะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของแสงรักออนไลน์หรือโรแมนต์แกมค่ะเป็นการหลอกให้รัก หลอกให้หลงแล้วอย่างที่บอกสุดท้ายก็หลอกให้เราเสียเงินเหยื่อมีอยู่เป็นจำนวนมากวิธีการหลอกของมิจฉาชีพพวกนี้เขาหลอกอย่างไรบ้างไปติดตามข้อมูลพร้อมๆกันค่ะ ในปัจจุบันนี้ยังพบว่ามีประชาชนจำนํำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่คาดหวังกับการได้พบรักบนสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับคนได้เป็นจำนํำนวนมากและทำให้สามารถพบกับคนในอุดมคติคนที่มีหัวใจตรงกรันโดยไม่ต้องหวังพึ่งเพียงโชคชะตาท,ที่จะได้พบหน้ากันเหมือนกับสมัยก่อนค่ะ แต่ในขณะเดียวกันก็มีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งที่ช่วยโอกาสที่สื่อสังคมออนไลน์เปิดช่องให้สามารถโพสต์สิ่งต่างๆได้ตามความต้องการนำมาโพสต์ข้อความรูปภาพและข้อมูลต่างๆที่ไม่เป็นความจริงสร้างภาพลักษณ์ที่ดูดีและน่าเชื่อถือในสายตาผู้อื่นเพื่อให้เป็นที่สนใจของเพศตรงข้าม และบ่อยครั้งที่มักจะเกินเลยไปเป็นการหลอกลวงหรือการช่อกงเอาทรัพย์สินจนถึงขั้นมีการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมากสำหรับแก๊งโรแมนต์สแกมที่เรียกกันว่าแก๊งแส้งรักออนไลน์ On จากโจร18มงกุตต่างชาติที่ต้มตุนหลอกเหยื่อให้โอนเงินถึงแม้จะโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับแล้วจับอีกก็ไม่สูญพันค่ะทุกวันนี้ก็ยังออกอาลวาดสร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาลผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ร้อยทั้งร้อยจะเป็นคนผิวสีมีวิธีใช้อุบายหลอกที่ดูเหมือนกับพื้นพื้นไม่น่าเชื่อกลับตรงกันครับได้ผลมาแล้วนักต่อนักนะคะ แกงสร้างรักออนไลน์จําเป็นต้องอาศัยคนไทยมาช่วยอาจจะเป็นแฟนผู้ต้องหาหรือรับจ้างมาจัดแจงเปิดบัญชีธนาคารเอาไว้คอยท่าเขาจะใช้วิธีการเริ่มต้นด้วยการหาทางติดต่อเป้าหมายโดยใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook มากที่สุดคนร้ายจะมาขอแอดเป็นเพื่อนใช้โปรไฟล์รูปผู้ชายหรือผู้หญิงชาวต่างชาติที่หน้าตาดีระบุข,ข้อมูลประกอบอาชีพการงานที่มั่นคง เงินเดือนสูงอาทินักบินทหารแพทย์วิศวกรเชฟโรงแรมหรูเป็นต้นแล้วก็จะมีการสวมรอยอ้างตัวหลอกเหยื่อได้แนบเนียนเลยไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเกิดจับเหยื่อได้แล้วก็จะจีบป้อนคำหวานหลอกล่อดโดยใช้จิตวิทยาทำให้หลงรักติดต่อกันโดยใช้โปรแกรมไลน์หรือชัดข้อความการทางเฟซบุ๊กน้อยมากๆค่ะที่จะโทรศัพท์พูดคุยกันแล้วจะใช้เวลาสารความสัมพันธ์กันไม่ต่ำกว่า3เดือน พอเหยื่อตายใจหลงเชื่อก็จะใช้วิธีการออกอุบายหลอกลวงว่าจะส่งของไปให้เช่นแวนเพชรหรือของมีค่ามามั่นเพราะต้องการเดินทางไปใช้ชีวิตคู่อยู่ที่เมืองไทยด้วยกันพอถัดไปไม่กี่วันก็จะมีคนโทรศัพท์ไปหาเหยื่อแล้วอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์หรือพนักงานบริษัทส่งพัสดุแล้วแจ้งว่ามีผู้ส่งพัสดุมาให้จากต่างแดนเป็นสิ่งของที่มีราคาแพงมูลาค่าหลายล้านบาท ผู้รับต้องจ่ายเงินค่าภาษีก่อนํำนวนก็จะมีตั้งแต่หลักหมื่นบาทจนถึงหลักแสนบาทค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดกดดันด้วยนะคะว่าต้องจ่ายวันนี้เป็นวันสุดท้ายถ้าเกิดไม่รีบตัดสินใจพัสดุจะถูกตีกลับไปที่ต้นทางที่ต่างประเทศแถมยังบอกด้วยว่ามีกรณีพิเศษถ้าเกิดโอนเงินด่วนก็จะดำเนินการวิธีรัดให้พร้อมกับแนบใบเสร็จสิ่งของอย่างรวดเร็วเพียง3ชั่วโมงก็ถึงบ้าน เยือรอรับของเกอร์สุดท้ายถึงจะรู้ตัวว่าถูกหลอกค่ะคนร้ายมักจะพูดคุยหลอกถามเก็บข้อมูลดูว่าเหยื่อมีฐานะร่ำรวยทำธุรกิจหรือไม่ต้องการหลอกเอาเงินให้ได้จำนวนมากที่สุดมันจะมีการหวานแหขอเป็นเพื่อนใน Facebook หลายร้อยคนนะคะวันวันเนี่ยเพียงแค่นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือกดสมาร์ทโฟน จุดตายที่หลายคนต้องกลายเป็นเหยื่อเพราะความรักความหลงความโลภไม่ทันคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงโสดวัยตั้งแต่50ปีขึ้นไปมีข้อมูลผมว่าโดนหลอกมากที่สุดเลยค่ะพันตำรวจเอกสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ข้อมูลมานะคะว่าวิธีการหลีกเลี่ยงการโดนหลอกทางโซเชียลต้องจับผิดให้ได้ว่าใช่คนเดียวกันหรือไม่โดยจะมี3ข้อหลักดังนี้ค่ะ 1. สังเกตโปรไฟล์ profile, นางฟ้าเทพปบุตรชีวิตติดหรูมีเพื่อนเยอะหรือไม่มีใครมาแท็กหรือเมนบ้างไหมวันเกิดมีเพื่อนอวยพรหรือแทกรูปบ้างหรือไม่ 2. ค้นหาด้วยการนำชื่อโปรไฟล์ไปเสิร์ช Google อาจจะเจอผลลัพธ์ที่มากมายดูว่าสอดคล้องกันหรือไม่แล้วเซฟรูปที่มีใน Facebook ไป Google เลือกค้นรูปอาจจะเปาะแตกเจอเจ้าของภาพตัวจริง 3. ใช้วิธีการจู่โจมค่ะชวนเปิดกล้องไปเลยด้วยการใช้วิดีโอแชทกล้าไหมย้อนสอนจะส่งของไปให้ขอที่อยู่บัญชีธนาคารถ้าเกิดไม่ตรงฟันทงปลอมแน่นอนค่ะนอกจากนี้สนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ยังมีการเตือนประชาชนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการหาคู่รักถึงสิ่งที่ไม่ควรทำดังต่อไปนี้ 1. ไม่ควรจะหลอกลวงว่าตนเองมีทรัพย์สินหรือมีฐานะร่ำรวยเกินจริง 2. ไม่ควรจะแอบอ้างว่าตนเองเป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทหรือนำเครื่องแบบข้าราชการหรือบริษัทต,ต่างๆมาสวมใส่โดยไม่มีสิทธิ์ 3. ไม่ควรจะแอบอ้างวุฒิการศึกษาสถานศึกษาสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เป็นความจริง 4. ไม่ควรจะอ้างว่าตนเองมีสถานภาพโสดถ้าหากข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีสามีภรรยาหรือคู่ชีวิตอยู่แล้ว 5. ไม่ควรโพสต์ภาพที่เกิดจากการตัดต่อจนเกินควรหรือนำภาพของบุคคลอื่นมาใช้แอบอ้างเป็นตนเองอย่าลืมนะคะ ความรักจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความจริงใจต่อกันค่ะหาได้เกิดจากการหลอกลวงแอบอ้างแต่อย่างใดแล้วถ้าเกิดประชาชนท่านใดตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเสียหายจากการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็สามารถแจ้งความร้องถูกได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่เกิดเหตุหรือจะแจ้งความออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ world wide web t h a i police online com ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ เมื่อเร็วๆนี้สมาคมอุทยานแห่งชาติจัดคอนเสิร์ตสร้างความเข้าใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อระดมทุนเข้าโครงการกองทุนฟื้นฟูป่าประชาะร่วมใจเชิญศิลปินชื่อดังเจเจตรินแสดงคอนเสิร์ตการกุศลจอเจรักป่าณโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง เรียบด่วนรามอินทราโดยได้รับเกียรติจากนายพระสิทธิเอียวพาณิชย์นายกสมาคมอุทยานแห่งชาติประธานในพิธีกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์นอกจากนี้ยังได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาได้ร่วมทํางานบุญในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้จากนั้นได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสัตวแพทย์หญิงชนัญญาการจานะสาขาสัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งปราจีนบุรีและนายอำนาจม่วงปราง พ่วงหนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีได้รับมอบเงินสนับสนุนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือสัตว์ป่าส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการประมูลของเพื่อน,นําเงินที่ได้ไปช่วยในการดําเนินงานต่างๆและที่พลาดไม่ได้ก็คือการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินเจ,เจเจตรินคอนเสิร์ตการกุศลจอเจรักป่า เพื่อเป็นการระดมทุนสําหรับดําเนินกิจกรรมของสมาคมอุทยานแห่งชาติในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าให้กับเยาวชนและภาคส่วนต่างๆรวมไปถึงระดมทุนเข้าโครงการกองทุนฟื้นฟูนฟป่าประชาร่วมใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของภาค,ภาคประชาชน หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีินนีท TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ